กับช่องน้องนี่ดอทคอมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมา วันนี้เรามาพบกับช่วงพัสดุมาแล้วจ้าวันนี้มีพัสดุของ FC มานะคะแล้วก็เป็นพัสดุที่เราสั่งมาค่ะมีเป็นพัสดุ FC ทั้งหมด3กล่องรอแล้วก็ของที่เราสั่งทั้งหมด1กล่องเดี๋ยวเราไปดูของที่เราสั่งกันก่อนเลยนะคะนี่เลยมาจากร้านเดิมนะคะเจแปนอะไรซากุชินี่แหละเป็นร้านใน IG นะคะนะที่ผู้ส่งนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะก็ส่งมาแบบลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะอันนี้เป็นของที่เราดีใจมากในการสั่งมานะคะชุบเมื่อกี้พ่อเรานะคะก็ไม่ต้องไปสนใจแค่ไม่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยชุบชุบตาดาเดี๋ยวเรามาดูของที่เราสั่งกันหูยร้านนี้มีของแถมด้วยคือปกติเราสั่งเขาจะไม่มีของแถมของแถมเยอะมากโอ้ my god เดี๋ยวมาดูกันทีละอย่างนะคะอย่างแรกก็จะเป็นกระดาษโน้ตแบบนี้นะคะนี่นะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อย่างที่สองนะคะจะเป็นการ์ดหรอไม่แน่ใจนะคะเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะจะเป็นขนมนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนขนมญี่ปุ่นนะคะเราไม่แน่ใจนะมันหักแล้วอากาศร้อนมันคงละลายแล้วแหละเป็นอะไรอ่ะมันมีรูปดวงจันทร์อ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบดวงจันทร์นะคะนี่ใช่ปะไม่แน่ใจซึ่งเราไม่รู้มันคืออะไรแต่เราชอบมูมินมากนี่น่ารักขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นมิสโคซี่นะคะของแบรนด์พี่จอมมี่นะคะนี่เป็นตัวออกใหม่นะคือยังไม่ค่อยมีร้านไหนขายเท่าไหร่นะคะในไทยนะคะแต่ก็เริ่มมีวางขายกันแล้วนะคะนี่เลยแต่จริงๆมันต้องตั้งนะแต่อันนี้มันเป็นแนวนอนนะคะนี่นะคะก็เป็นคำเตือนค่ะเป็นของแบรนด์คนไทยด้วยนะคะนี่เป็นของแบรนด์พี่จอมมี่นะคะสวยมากชอบมากนี่ก็จะมีเป็นโบสีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นป้ายแท็กแบบนี้นะคะ Miss Cozy นะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะคะสโลมาเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะแพ็คเกจคือใหญ่มากอุ้ยหอมอ่ะกลิ่นจะเป็นกลิ่นมิ้นท์นะคะจะเป็นเหมือนแบบลูกแพนกวินหรือเปล่าน่าจะเป็นเหมือนแบบแพนกวินอยู่ในไข่นะคะไม่แน่ใจนะเหมือนแบบไข่เซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็แพนกวินโผล่หัวมานะคะด้านหลังก็จะมีเป็นลายเส้นนะคะพี่จอมมี่นะคะสวยมากเป็นสีมุกทั้งตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองบีบกันนะเนื้อก็จะแน่นแล้วก็นิ่มสโลมากๆเลยน่ารักกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นออกมินๆนะคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับของแถมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูของจาก FC กันดีกว่านะคะหรือพบกับช่วง FC รีวิวค่ะวันนี้ของ FC มีมาต้อง3กล่องคือเยอะมากกล่องแรกนะคะมาจากร้าน Thank you Shop นะคะคือร้านนี้คุ้นๆนะเหมือนเคยส่งมาให้เราแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะส่งมาแบบ EMS เลยค่ะอู้อย่างแรกนะคะที่เราเห็นเลยก็จะเป็นกาชาปองนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวมาเปิดอุ้ยก็จะมีเป็นลิงน้อยอยู่ข้างในเป็นสีฟ้าอุ้ยเป็นสีฟ้านะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะคะน่ารักมากกิ๊บติดผมนะคะนี่มีหลายสีเลยอ่ะสวยมากนี่นะคะแกะมาใช้แล้วนะคือแบบช่วยได้เยอะมากเลยท้ายนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นยางลบบาร์บี้นะคะน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะคะกล่องต่อไปนะคะอันนี้ถือว่าหนักอยู่พอสมควรเลยนะคะส่งมาจากแตงโม .org นะคะนี่นะคะน่ารักอะลายมือสวยแล้วก็ส่งมาแบบลงทะเบียนนะคะคือข้างในแบบหนักมากค่าส่ง28บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาส่งอะไรมาให้นะเดี๋ยวเราจะขอตัดด้านหลังนะคะเพราะว่ามันแบบห่อมาอย่างแบบแน่นหนามากๆค่ะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยชึบปึ๊บปึ๊บโอ้ยมีหนังสือมาด้วยตาดานี่นะคะอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะคะก็จะมีหนังสือนะคะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษใช่ไหม Dictionary นะคะกลัวเราไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือเปล่านี่นะก็เอาไปใช้ได้จริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะแบบเป็นดิกชันนารีเลยนะคะขอบคุณมากไว้หาข้อมูลนะคะโน้ตมานะคะเขียนว่าโน้ตถึงพี่นนนี่นะคะนี่สวัสดีค่ะพี่นนสวัสดีค่ะพี่นนหนูส่งของให้เป็นครั้งแรกหนูขอฝากช่องหน่อยแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูของอย่างต่อไปกันนะคะก็จะมีเป็นนี่เป็นดินสอนะคะอันนี้มันจะดูแบบเท่ๆนะเอ้ยน่ารักอ่ะสีขาวดูเท่ๆหน่อยเนาะแล้วก็อย่างต่อไปเป็นนี่มันจะเป็นเหมือนพวงกุญแจนะคะเป็นรูปเขาเรียกว่าไงอ่ะเกิร์ลแมนเหรอซูเปอร์แมนเป็นซูเปอร์เกิร์ลซูเปอร์เกิร์ลนี่สวยมากก็มีแท็กโลตัสนะคะ
มันนิ่มๆแล้วก็อย่างต่อไปนะคะจะเป็นพวงกุญแจอีกแล้วนะคะจะเป็นพวงกุญแจไปมาแล้วบุรีรัมย์พนมรุ้งนะคะน้องเขาไปมาแล้วแน่เลยบุรีรัมย์แล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นนี่เป็นสกูชี่นะคะเป็นสกูชี่บางแผ่นนะบางแผ่นมีตาด้วยตาแบลๆน่ารักไอเหมือนบางแผ่นโดนกัดด้วยนะคะฮัลโหลด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะกล่องสุดท้ายแล้วจะมาจากร้าน wow underscore shop underscore pp นะคะชื่อคุ้นๆนะแบบ wow underscore shop เนี่ยชื่อคุ้นๆนี่คือลายมือโคตรสวยลายมือสวยมากนะคะแล้วก็เขียนว่า thank you นะคะแล้วก็เขียนว่า fc ค่ะตรงนี้นะคะส่งมาแบบลงทะเบียนค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยคือห่อกล่องมาสวยมากเห็นป่ะเป็นเดโคเทปค่ะด้านหลังเขียนว่า ig ในกล่อง ig เก่า ig เก่าน่าจะเป็นIG เก่าเนาะ IG ใหม่น่าจะเป็นชื่อกล่องนะคะก็เดี๋ยวเรามาตัดกันคือเดโคเทปสวยมากเป็นลายแมวปึ๊ชปึ๊ชโอ้หน้าแมวขาดแล้วฉันต้องตัดตรงนี้ทุกทีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ส่งของมาให้ค่ะ1เม็ดมาร์ค DIY และสกูชี่กับของต่างๆร้านพี่ขายเม็ดมาร์ค DIY ค่ะให้น้องนนนี่ลองใช้นะคะที่เหลือของ FC นะคะแล้วก็ IG Max DIY Underscore Shop ค่ะแล้วก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะอย่าลืมไปกด follow Instagram ของพี่เขาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูของที่พี่เขาสั่งมาให้กันก็อย่างแรกนะคะพี่เขาบอกว่าส่งมาเป็นเม็ดมาร์คหน้าใช่ปะตอนแรกเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าเราเคยเห็นใน IG นะมันจะเป็นเหมือนแบบเม็ดที่ไว้มาร์คหน้านะคะก็คือว่าอันนี้นะคะเอาเม็ดไปละลายกับเซรั่มนะคะจะเป็นพวกน้ำผลไม้โยเกิร์ตนมหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่เราไม่แพ้นะคะแล้วก็เอามามาร์คหน้าทิ้งไว้ 15-20 นาทีนะคะแล้วเราก็เอาล้างด้วยน้ำเปล่านะคะทำให้หน้าชุ่มชื้นเปล่งปลั่งเปล่งออร่าโหเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปลองใช้นะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะนี่เขียนว่า thank you นะคะแล้วก็5เมตรนะแพ็คมากสวยมากถ้าน้องๆถ้าเห็นแบบนี้อยากกินนะคะคือน้องเมื่อกี้น้องแจนบอกพี่นันนี่ลูกอมน้องแจนจะยัดเข้าปากพี่พี่ก็บอกเราก็บอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนน้องแจนอยากกินอะไรอย่างงี้นะคะก็นี่เลยให้มาทั้งหมด6เม็ดนะคะน่าจะเป็นแบบเดียวอุ๊ยน่าจะเป็นแบบเดียวกันนะคะนี่มาดูน่ากินมากนะเดี๋ยวเราไปดูของ FC ที่พี่เขาส่งให้กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเดโคเทปนะคะสวยมากๆเลยนี่น่ารักขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นช็อคเกอร์นะคะมีพกเซตเลยค่ะจะไว้ใส่คอใส่นิ้วนะคะแล้วก็ใส่แขนนะคะถ้าใส่แล้วมันดูเท่อะเราชอบอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสกูชี่นะคะมีทั้งหมด2ชิ้นนะชิ้นแรกก็จะเป็นหมั่นโถค่ะนี่นะน่ารักพิมพ์โซนะคะขอบคุณมากๆเลยของมันเหมือนใหม่มากๆแล้วก็อย่างต่อไปนะคะจะเป็นจามัวเต่าสีชมพูค่ะอันนี้สวยมากเลยอ่ะมันแบบสีมันแบบพาสเทลแล้วมันพิงๆอ่ะแล้วมันน่ารักมากก็ขอบคุณของจาก FC ทุกๆคนเลยนะคะถ้าใครอยากส่งของมาให้เรารีวิวได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งทักไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งที่อยู่ไปให้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะลองไปใช้ทำให้หน้าเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณสกูชี่มากๆเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe ให้เลยนะคะ